สวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้นะคะเราก็จะพากินอาหารที่มาสวรรณเขตแล้วต้องกินนะคะปาเต้ปาเต้เชิญค่ะว้าวน่ากินนะกินได้ไหมกัดเลยกัดเลยกัดไม่ได้แล้วเนาะบอกกัดไม่ได้ฮะเป็นธรรมชาติยังไม่เจอไส้อะอ่างกว่าในปากนะแซ่บจะบอกใครเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะมีน้องๆชาวสปป.ลาวนะคะจะพาเราเที่ยวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาเดินรอตลาดอยู่ที่สวรรณเขตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตลาดอะไรแต่ว่าใหญ่มากเลยค่ะน้าหน่อยลูกฮัลโหลแต่งชุดนี้มาค่ะว่าเป็นคนลาวด้วยแต่งชุดแบบนี้มาเพราะว่าเป็นคนลาวเลยตอรี่มังไทยด้วยนะคะชอบไปไหนก่อนใช้ไปสิบแต่ว่าเพื่อไปถึงฝั่งไทยยามันร้อนเอออย่างครับเอออย่างไรขนมอย่างขนมอันนี้3อันนี้4ครับขนมไข่หงอ๋อไข่หงเอ้ยคือกันล่ะเอามีอีกค่ะมันหอดเจ็ดอีกคนนึงขายยังไงเจ้าหรือขายยังไงนี่ครับตัวละ10ค่ะ4034บาทก็คือ10ตัวละ10ค่ะ10อันจะตัวจะซื้อไทยบ่มีหมอกเอ็กกินค่ะซื้อทำไมจะแกงเด้อเด้อ3ตัว10พันเก็บ3ตัว10พันเหี้ยนะเฮ้ยเขาชอบกินน้อยลูกเพชรขายเหี้ยนอย่างนี้ครับเขียดน้อยโอเคอือฮึกล่องเท่าไหร่นี่ครับ10,000 กีบอะไปเนาะกล่องละ10,000 กีบนะครับประมาณ34-35 บาทซื้อเลยไหมซื้อไปกินอยู่ไหนล่ะจ๊ะI'm sorry.
คือใหญ่หน้าพันสองพันนะไอเป็ดสองพันเลยประกอบมาขายไก่อย่างเงี้ยนี่เลยจะเลี้ยงมาได้เดี๋ยวเคยเห็นตัวไก่บ้านเคยมีตัวสี่ไก่บ้านผมมี9ขาครับว่ามัน9ขานะเสียงไม่อย่างนี้ครับยังไม่ถามลูกโอ้ยตายไม่ถามเลยหาควายจีบคิวเอาเอาอันใหญ่อันใหญ่เท่าไหร่ครับ10,000อันนี้หาผ่านเอาหาพันนี้อันนี้หาบ่นี่อันนี้คือไม่ขามไม่ขามเหรอไม่ขามไม่ขามโอ้มันเล่ามันเล่าเนี่ยซื้อตัวนี้ไงซื้อเคียงลอยฝั่งแม่เลยถอยขึ้นมาทำบทแดงนี่ไงนี่เธอสวยสวยอันนี้นี่เธออันนี้สวยเท่านั้นแหละสวยหาการซื้อพวกนี้ได้บัตรนะเอาครับเอาอันนี้ค่ะไปยุ่งเจ้าป้าเอามาหาอะไรเท่าไหร่นะครับ5,000มีบ่ปูอย่างนี้ครับปูแดงค่ายังไงครับ8 ตัว 10,000 6 ตัว 10,000 8 ตัว 10,000 8 ตัว 10,000โอ้ขามไทยไปแล้วตอนนี้เราก็จะไปรับน้องสาวอยู่ที่บขส.นะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนดิ้งๆๆๆ ตอนนี้ก็มาถึงบขส.แล้วนะครับมากับมิลาดออนทัวร์เหมือนเดิมนะครับผมไม่สบายไปได้นู่นนะเราก็รับน้องสาวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะเดินทางไปประธานอิงฮังต่อค่ะสบายดีครับชื่ออย่างนี้ครับเดือนฮะพอเดือนดาวโอเคครับพี่สาวเราเสียดวงอาทิตย์อ่ะบ่อันนี้บ่นี่ผู้หญิงต้องเปลี่ยนสายผ้าสิ้นก่อนนะคะเพื่อนเขาจะไม่เข้าค่ะแล้วก็มีค่าจอดรถ 5,000 นะคะแล้วก็ค่าเข้าคนละ 5,000 เหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นบริจาคใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราจะให้เท่าไหร่ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปในพระธาตุนะคะตัวพระธาตุอีกครั้งพี่ว่ายต้องว่ายจากไหนครับนี่แหละมาตั้งคณะกรรมการเราบอลปุกขาว่าวจะได้ยอดการต่อจากไก่จากไก่ประเทศไทยประเทศลาวต่ออีกจะเชิญเนาะกันผู้ชายว่ายมองไหนผู้ชายมาอุโปงบอลธรรมดาเนาะก็เชิญกันหน่อยเด้อถ้าไม่ยิงไงท่านยิงไปแล้วต้องเป็นอย่างนะครับจะพอบริการเนาะหมอโหน
เราก็มาหยิบทูบตรงนี้นะคะแล้วก็ไปจุดไฟตรงนั้นเหลือแค่นี้เขาทายยังโอเคแล้วมาทำเต็มเลยนะครับกรรมการทำเต็มเลยแต่งงานบอกใช้สัจเจ้าเบาอ๋อกำลังกินอะไรบอเราก็มาถูกจังหวะตอนที่เขาถ่ายรูปพี่เวดดิ้งพอดีตรงนี้หลังจากที่เราเที่ยวพระธาตุพิงค์ฮังกันเสร็จนะครับก็มาจะเดินทางกลับไทยนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารคือตอนนี้นะครับเอกสารของเรารายละเอียดการนำเข้านี่คือด่านนครพนมนะครับด่านออกก็เป็นนครพนมเหมือนกันนะแต่เราจะออกทางมุกดาหารต้องมาดูกันครับว่าจะเสียค่าปรับไหมเพราะว่าแจ้งเขาอยู่นะครับว่าจะมาทางมุกดาหารแต่ในเอกสารเป็นนครพนมนะครับไม่รู้จะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่ได้เสียค่าปรับอะไรนะครับที่เอกสารที่แจ้งขาเข้าขาออกเนี่ยไม่ได้แจ้งแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรในการเสียค่าปรับหลังจากที่ข้ามมาฝั่งไทยเราแล้วก็รู้สึกโล่งนะคะเพราะว่าใช้เงินแบบเราไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขอยู่นู่นนะใช้เงินยากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องก็เราต้องบอกผู้ทานก่อนตอนนี้ที่ไหนตอนนี้ที่ไหนตอนนี้เราก็อยู่มุกดาหารนะคะเราพาสาวน้องสาวค่ะสวยอนาคตจะเป็นนางเอกช่องนะครับ มีหลักออนทัวร์